้าเกินนะครับพี่หมอต้นชิ้นเกินเนี่ยง่ายมากครับฉี่ออกอย่างเดียวครับโปรตีนไม่มีการเก็บไว้นะครับคือเวลาเรากินโปรตีนเข้าไปเราคิดว่ามันจะไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อถ้าคุณไม่เล่นเวทไม่ใช้กล้ามเนื้อไม่เกิดการบาดเจ็บในกล้ามเนื้อมันก็ไม่สร้างครับสร้างแหละแต่ว่าสร้างในปริมาณที่มันจะสร้างอยู่แค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเล่นเวทไปทำให้เกิดการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อร่างกายมันจะซ่อมแซมในลักษณะที่มากขึ้นกว่าเดิ มถ้าเรากินโปรตีนแล้วไปออกกำลังกายหรือว่าออกกำลังกายเสร็จแล้วไปกินโปรตีนเนี่ยมันก็จะทำให้โปรตีนที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไปสร้างเป็นกล้ามเนื้อมากขึ้นถ้าเรากินเยอะไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะไปขับออกทางไตครับในรูปของแอมโมเนียแล้วก็แอมโมเนียเหมือนกับตอนเวลาเราไปกินบุฟเฟ่หมูกระทะปิ้งย่างแล้วแบบมาออกมาฉี่แล้วไอ้มาปัสสาวะเงี้ยแล้วมันกินฉุนแบบกินมันจะเหม็นแอมโมเนียมากกินมันจะเหม็นแอมโมเนียมากมันจะไม่ใช่ฉี่ใสเหมือนตอนที่เรากินน้ำเยอะๆนะครับกินมันจะเหม็นแค่กินแอมโมเนียเลยนั่นแปลว่าเรากินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปมันก็จะทำให้แอมโมเนียมันขับออกมาในปัสสาวะแล้วมันมีผลเสียต่อไตต่อในระยะยาวแม้มันจะยังไม่มีงานวิจัยว่ากินเนื้อสัตว์เยอะๆทำให้ไตเสื่อมเร็วไหมแต่คนที่เป็นไตเสื่อมแล้วการกินเนื้อสัตว์ทำให้ไตเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นอันนี้ชัดเจนคือมันยังไม่ได้มีงานไม่ได้มีงานวิจัยบอกว่ากินเนื้อสัตว์เยอะโปรตีนไตเสื่อมแต่ถ้าคนที่เป็นไตเสื่อมแล้วกินโปรตีนเยอะๆไตเสื่อมเร็วขึ้นอันนี้นี่ถ้าในมุมมองผมนะมุมมองคนธรรมดาถ้าเราใช้งานมันเยอะอ่ะมันก็มีโอกาสนะถูกไหมถ้าเราใช้งานเยอะกินเยอะเกินมันก็มีโอกาสแต่ถามว่าจะรอถึงขนาดมีงานวิจัยรองรับมี evidence base รองรับไหมอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่ถ้าผมคิดส่วนตัวผมเราใช้งานเยอะมันก็เสื่อมเยอะเป็นเรื่องปกติโอเคมีหมอต้องมีตรงไหนเสร็จไม่มีแล้ว